สำหรับการตรวจสุขภาพประจำปีจริงๆก็เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับแต่ว่าเราจะต้องเลือกก่อนนะครับว่าเรากังวลอะไรเราต้องการตรวจอะไรนะครับเราไม่สามารถที่จะเดินไปแล้วบอกว่าขอตรวจวัวการเป็นมะเร็งทุกอย่างแบบนี้นะครับแล้วก็มาเจาะเลือดทุกอย่างเพื่อจะดูอันนี้อาจจะไม่เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็อาจจะสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงอะไรนะครับกับโรคนั้นเนี่ยพบบ่อยแค่ไหนนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเรากลัวเป็นมะเร็งเต้านมเราต้องการเช็คเต้านมอันนี้เราก็จะเริ่มต้นกันด้วยอายุ35ปีและ40ปีนะครับหรือว่าเรากลัวว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้อันนี้สิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องไปพบแพทย์เฉพาะทางโรคมะเร็งลำไส้แล้วเขาก็จะซักประวัติตรวจร่างกายแล้วเขาจะดูว่าเรามีความเสี่ยงไหมเราต้องทำการตรวจเพิ่มเติมไหมอันนี้ต้องตามการวินิจฉัยของแพทย์แต่ถ้าเราไม่มีอะไรเลยแล้วเรากังวลว่าจะเป็นมะเร็งลำไส้อันนี้แพทย์อาจจะดูที่อายุของเราแพทย์อาจจะขอทำการส่องกล้องตรวจอันนี้ถึงจะเป็นการตรวจที่มีประโยชน์โปรแกรมการตรวจสุขภาพก็มีประโยชน์แต่ว่าต้องเลือกใช้และที่สำคัญคือต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมด้วยครับอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นสารปัจจัยการตรวจสารเคมีในเลือดนะครับหรือว่าค่าของเลือดต่างๆอันนี้มีประโยชน์ค่าเกลือแร่ของเลือดค่าคอเลสเตอรอลค่าความเข้มข้นของเลือดอันนี้มีประโยชน์นะครับแล้วว่าถ้ามีความผิดปกติแล้วก็ปรึกษาแพทย์ในผู้เชี่ยวชาญในนั้นๆนะครับถ้าสมมุติว่าเราตรวจโปรแกรมเจาะเลือดทั่วไปบางคนมีน้ำตาลสูงอันนี้ก็ต้องระมัดระวังจะเป็นเบาหวานบางคนมีไขมันสูงอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคถ้าโรคตับแล้วว่าด้านทำไมเรามีไขมันสูงนะครับหรือบางคนอาจจะมีค่าความเข้มข้นของเลือดที่จางมากอันนี้ต้องพบแพทย์ทางด้านโรคเลือดนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่มีประโยชน์นะครับใช่ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูเป็นรายๆไปนะครับแล้วก็ดูที่เป็นปัญหาของเราเป็นอันหลักนะครับแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปซื้อแพ็กเกจโดยรวมบางทีเนี่ยมันอาจจะสิ้นเปลืองเปล่าๆครับ